วันนี้ครูอยากจะแชร์อย่างหนึ่งซึ่งวันนี้ได้คุยกับโค้ชหญิงเยอรมันเนี่ยครูอยากจะบอกอย่างหนึ่งที่หญิงมาวันนี้เนี่ยครูถามว่าน้องหญิงได้อะไรจากการมาสัมมนาครั้งนี้หญิงบอกว่าได้อิสรภาพรู้สึกปลดปล่อยเหมือนทุกอย่างมันจะเป็นไปได้มีอย่างหนึ่งที่หญิงบอกด้วยอยู่กับสามีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้หญิงเจ็บช้ำน้ำใจเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมพลังงานปกติแต่พอมาสัมมนาครั้งนี้เขารู้สึกยังไงนะหญิงบอกเพื่อนหน่อยมันรู้สึกแบบอิสระได้ปลดปล่อยเฮ้ยเรามาอยู่กับคนที่แม่งแบบสนุกมากอะแล้วตัวเราก็ได้ปลดปล่อยได้แบบอิสระไปด้วยคุณเข้าใจป่ะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งครอบครัวหญิงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่คือมันแปลกที่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยเรารู้สึกแม่งแบบพลังงานมันสูงมากอะมันสูงจนแบบว่าเฮ้ยเราเก็บอาการเราไม่อยู่คือการเต้นการปลดปล่อยการสนุกสนานการได้พูดคุยเอ็นจอยกับทุกคนนะคะเรารู้สึกถึงขีดอันนี้เลยที่เรารู้สึกสำเร็จแล้วอ่ะจริงๆเรารู้สึกสำเร็จจริงๆขอบคุณครูขอบคุณสัมมนาครั้งนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงร้องไห้หลายรอบแล้วนะจะบอก ไม่อยากร้องไห้ในคลิปนี้นะคะแต่ว่าโอเคสิ่งที่ตัวโค้ชหญิงคนนี้พูดออกมามันคือความรู้สึกจริงๆมันแบบพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะคะแต่หญิงรู้ว่าทุกคนที่มาสัมมนาด้วยกันเนี่ยรวมทั้งครูเนาะรวมทั้งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกได้จริงๆครูจะบอกเลยว่าสิ่งที่โค้ชหญิงเป็นวันนี้ได้รับในวันนี้แล้วรู้สึกวันนี้เป็นเพราะตัวโค้ชหญิงเองเอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่มันใช่อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ใช่เมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ถูกกลุ่มถูกพลังงานนะคะมันจะเป็นการสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณมันทำให้คุณเจอตัวเองอ่ะเพราะนั้นหลายคนที่จิตตกหรือว่ารู้สึกไม่มีค่าไร้คุณค่าเพราะเขาเอาตัวเองไปผิดกลุ่มผิดที่เขาจึงรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่รักไม่เก่งพอไม่เก่งเท่าเขาไม่ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองไปในที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสูงขึ้นดีขึ้นเมื่อนั้นมันจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนที่หญิงเจอวันนี้คืออิสรภาพอิสรภาพมากรู้สึกแบบสนุกความสุขจริงๆยอดเยี่ยมเลยคือความสุขจริงๆที่พวกเราหาโอ้โหนี่ซาบซึ้งมากซาบซึ้งซาบซึ้งแต่มาวันแรกนะคะเรากำลังเดินทางแล้วเราเข้าลิฟต์ด้วยเห็นเรียวเลยเรียวเลยไม่ติดตามโค้ชหญิงนะคะโค้ชหญิงเห็นอะไรคะบอกโค้ชหญิงมาสเตอร์หญิงไทยนะคะโอเคขอบคุณมากมีเพื่อนๆเซย์ไฮหน่อยเร็วว้าวนี่คือผลของความสุขผลลัพธ์แห่งความสุขความรักอะไรอีกพลังงานสูงมากเลยอยากเจอพลังงานที่ใช่เอาตัวเองไปในกลุ่มที่ใช่นะคะเพราะมันจะสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่ค่ะโอเครักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ